ฉัยคงจะต้องส่งใครไปบอกไอ้มากมันที่บางกอกสงสารมันทั้งผัวทั้งเมียแล้วไหนจะลูกมันอีกล่ะคนมันทำบุญมาเท่านี้เงินเอ็งก็หักห้ามใจเสียเถอะไอ้มั่นเอ็งกับข้าไปบางกอกกันไปบอกไอ้มากให้ลาราชการถ้ากลับมาได้ก็ให้กลับมาพร้อมกับเราจ้ะถึงกับยักษ์อยู่กับที่ไม่หนีหายจะกอดพิมพ์นิ่งหงายไม่ห่างกายตั้งแต่สายพิศวาสจะปราณีว่าพรางนางกอดประวัติรัฐอย่าสะบัดเลยไม่พ้นฝีมือพี่ทั้งสองแก้มแย้มยวนให้ยินดีขอจูบทีเถิดเจ้าจงเมตตาอ้าวตอบไปสิลูกอ่านต่อไปหยุดทำไมจ่าป้าประเดี๋ยวจับประเดี๋ยวจูบเฝ้ารูปชมแก้มกับแก้มกับเฮ้ย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 นี่นี่จะปีขาแข้งก็หักหมดหรอกไปค่อยหน่อยสิจ้าป้าแหมมึงนี่นะไม่ได้เชียถึงตอนที่สำคัญสำคัญน่ะนะชอบทำตาลอยเหมือนอย่างกับนางพิมพ์นั่นแหละโถป้าก็พวกฉันน่ะสงสารแม่พิมพ์นี่จ้าหายแก้วอ่ะเล่นเจ้าชู้ซะขนาดนั้นน่ะฉันเกลียดออกจะตายน้ำล้มน้ำแต่ปลางล้มน้ำนาคจ้าอย่าหลงลืมคำไอ้หนุ่มหน้ามนคนพระขนงแหวนหญ้าดอกน้อยร้อยเรียงความรักหยิบโยงตำนานรักพระขนงมาตาธรรมนงพระนาคงดีที่มากอะไรกันวะพี่จำปีหน้าอะไรมากๆกันเลยนะฮะเปล่าจ้ะป้าฉันน่ะอยากกินหมากมากๆเลยจ้ะอู้ก็กินไปสิใครเข้าไปว่าอะไรล่ะฮะอร่อยจังเลยเจ้าหมากเนี่ยสงสัยแจ็คมาขายหมูมึงจะป้าฉันออกไปดูนะพี่นี่อะไรมาร้องเพลงเรียกอยู่ได้ป้าให้ออกมาดูเป็นใครอ่ะก็พี่คิดถึงหน้าอ่ะอยากเจอจะขาดอยู่แล้วพี่มากพี่มากกังวลแสบๆนะเดี๋ยวใครไปเห็นเข้าน่าจะเอาหน้าไว้ที่ไหนพี่ไม่สนหรอกคนรักกันน่ะจะอายใครเขาล่ะใครเขาก็รู้พี่กับหน้ารักกันอย่าพี่มากก็เอาแต่ได้แต่หน้าสิมีแต่ทางเสียเปรียบนะถ้าพี่มากไม่คิดจริงจังโถมันหน้านี่ลูกผู้ชายอย่างพี่ไม่เคยเอาเปรียบใครพี่รักยังไงพี่ก็บอกไปอย่างนั้นพี่อยากจะอยู่กับหน้าแบบผัวเมียตลอดไปป้าเงินป้าเงินเรียกป้าเงินเรียกแล้วเดี๋ยวหน้าขึ้นไปก่อนนะพี่ค่อยมาใหม่ละกันโถหน้าจะขึ้นแล้วเหรอน่าสัญญากับพี่นะสัญญาอะไรจ๊ะปีนี้ข้าวดีเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วพี่ตั้งใจว่าจะไปขอนาคแต่งงานนาคต้องสัญญาว่าจะแต่งงานกับพี่นะพี่
ที่มากดูพูดเข้าจะขอก็รีบขอเถอะโอ้โหนาครับรอตั้งนานแล้วนะนะจ๊ะพี่ขอมั่นนาคด้วยแหวนดอกหญ้าวงเนี้ยสวยจังเลยจ้ะสาวสองคนเปิดประตูพี่หน่อยได้ไหมได้ป่ะไม่ได้จ้าไม่ได้หรออยากได้เยอะๆไปเลยไป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 เฮ้ยเดินเอ็งจงใจเสียเลิกดีกว่ากูจะกลับบ้านกูแล้วมึงจะทำไมมึงนี่หาเรื่องเฮ้ยอย่านะเว้ยใจเย็นนะพี่ดูมันทำสิใจเย็นๆใจเย็นๆไอ้มันงานนี้เป็นงานพี่มึงนะดูมันทำสิพี่น่ะก็ต้องขอขอบใจพี่กำนันมากๆเลยนะที่ให้ข้าน่ะได้ใช้บ้านของพี่กำนันอันใหญ่โตกว้างขวางจัดงานแต่งงานให้นางนาคมันน่ะทำอย่างเงี้ยมันหยามหน้าพี่เพลินก็ชัดๆเลยเอาอย่างงี้มั้ยพี่เพลินเดี๋ยวข้าไก่เวงมันน่ะจัดการได้มากเลยได้มั้ยพี่น้อยเองมากกระชากดวงใจพี่เพิ่มไปยังไม่พอยังอุตลีมันแต่งงานมันเลือนอีกพอกำนันนะพอกำนันน่าจะเห็นใจพี่เพิ่มมั่งสิโว้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วน่ะเขาจะเข้าพิธีกันน้อยมานี่ดิจ้าพี่โอ้ยควายควายกูเต็มใจพ่อกูเว้ยถึงแม้ไอ้มากมันจะได้อีน่าไปเป็นเมียพวกมึงคอยดูเถอะกูจะจัดหน้ามาทำเมียกูให้ได้เออพวกเองเงียบเงียบตั้งใจหน่อยปกติข้าไม่ทำให้ใครตรงนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นเดรัจฉานวิชาเห็นจะพ่อกำนันก็เลยทำให้พวกเองอัดเท่าไหร่ข้าไม่อั้นขอให้น้ำมันพายของอาจารย์มันได้ผลเออตั้งใจข้าจะเริ่มแล้วท่านข้าเองเอาไอ้วิเศษตาข้าไม่ดีวะรู้ไอ้บิดนั่งทำหัวนั่งทำรายการไว้ก่อนนี่จ้ะพี่เพิ่งyou
อาจารย์คงวัดลาวทองเนี่ยเก่งเรื่องคุณไสฉันว่าพี่น่าจะลองไปปรึกษาอาจารย์แกดูนะพี่ไอ้เหวงจ๋าพี่ทำไมมันใจจังวะ อยากจะได้ของดีน่ะมันก็ต้องอดทนนะสิจ๊ะพี่เพิงเนี่ยพอพ้นป่าชานี้ไปน่ะก็จะถึงบ้านอาจารย์แกแล้วล่ะจ้ะนี่คราวนี้กูจะเชื่อมได้ไหมเนี่ยแน่จ้ะพี่โหพี่เพิงผมมีคนโง่ๆพี่เพิงที่ไม่รู้จักอาจารย์คงอาจารย์คงแกขลังจะตายผมมีแต่คนโง่ๆพี่ที่ไม่รู้จักอาจารย์คงอะจริงพี่คราวนี้กูจะได้ยีนาเป็นเมียมั้ยได้สิจ๊ะให้ผัวกลับมาไวๆอีกไม่เกิน3วันผัวเองกลับมาแน่พี่ไปพี่ไปพวกพี่เพิงลูกกำนันมาครับอาจารย์อ๋ออ้าวมามามานั่งเร็วเร็วไอ้หนุ่มนี่มานั่งนี่เรื่องมันอย่างเงี้ยใจเขาใจเราคนเรารักกันชอบกันพูดกันดีๆก็ได้ทำไมจะต้องมาเดือดร้อนถึงข้าด้วยโถอาจารย์ก็ไปเพลิงเขาน่ะเขารักเขาชอบของเขานี่จ้ะแล้วอีกอย่างนึงอะนะไอ้มากมันก็ทำเสน่ห์อีน่าจนมันหลงหัวปักหัวปั๊มเลยนะจ๊ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ต้องช่วยพี่เพลิงนะจ๊ะอาจารย์พี่เพลิงอ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับโรโมแต่คิดถึงอีน่ามันเฮ้ยเสียเงินเท่าไหร่ผมไม่อั้นขอให้อีน่ามันรักผมว่าแต่ผมอยากได้ของดีของอาจารย์ของดีอะไรวะน้ำมันพายครับเฮ้ยมันไม่ถูกเรื่องพวกเองเนี่ยจะเอาน้ำมันพายไปเที่ยวดีดคนนู้นคนนี้แทนที่เองจะได้คนมาเป็นเมียเองกลับจะได้ผีมาเป็นเมียแทนของแบบนี้คนมีครูเขาไม่ทำกันเผลอไพรจะเข้าตัวพวกเองกลายเป็นบ้าเป็นหลังไปแล้วอย่างนี้อาจารย์จะช่วยผู้พิเพลเขายังไงล่ะครับนิ้วเพชรสิวะพวกเองต้องหานิ้วเพชรจากเด็กที่ตายท้องกลมเอามาสวมไว้หากเองจะทำอะไรชี้นางคนไหนไม่เกินครึ่งคืนมันต้องกลับมาหาเองว่าแต่นิวเพชรที่อาจารย์ว่าเนี่ยข้าจะไปหาที่ไหนบ้านเราไม่มีใครตายท้องกลมนะอาจารย์
ขอไงไงวะไอ้ม่านเจอมากกันไหมวะเจอไหมไม่เจอแต่ป้าหลวงเขาส่งที่มากไปประจวบลบกับพวกญี่ปุ่นยังไม่รู้กำหนดกลับเลยจ้ะหน้าเวทนามันจริงๆเพราะซ้ำกรรมซัดนะเนี่ยหน้ากระโดดมาตายซะหัวมันก็ต้องไปลบกูไม่รู้จะทำยังไงน่าสงสารมันมากเลยบังเงินกว่าไอ้มากจะรู้ข่าวมันก็เป็นเดือนมันไปลบกับญี่ปุ่นนั่นน่ะไปเถอะไปเถอะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมไปเองผมไม่ต้องไปผมไปเองแม่อยู่อย่างนี้ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปอย่าเลยไปเถอะอย่าเลยไปเถอะฮะจะไหว้ทำไมไปเถอะมึงกับกูเพื่อนกันไม่ต้องไหว้ไอ้เพชรอันแน่เพชร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 นะไอ้เพชรจะจำไม่ได้เหรอไอ้เพชรโน่ใครไอ้เพชรใครเพชรเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยโน่ไหนฮะนะว้าวไอ้ตุ้ยสุขสีสนะลูกไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นนะลูกนะไปเถอะนะนางนาคออกลูกตายแล้วเด็กมันออกไงวะเห็นพวกชาวบ้านเขาว่านะอาจารย์แม่นาคเนี่ยเบ่งลูกจนขาดใจตายน้ำเดินตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันแล้วเลยตายทั้งแม่ทั้งลูกตอนเนี้ยศพอยู่ในป่าช้ารอไอ้มากกลับมาเผาอย่างนั้นก็ดีทีวะเอาอย่างนี้เองไปตามเพื่อนเองที่เป็นลูกไอ้อะไรใครอ๋อพี่เพลิงจ้ะเองไปตามมาหาอาจารย์คืนนี้ที่ป่าช้าครับได้ครับข้าจะตัดนิ้วทำวิชานิ้วเพชรให้มันเอาไปไว้เวง
ั่งเฉยๆเดี๋ยวคอยดูฝีมือข้าไอ้พงมึงจะตองล้างตองผ่านกูไปถึงไหนกูตายแล้วมึงยังมารังแกลูกกูอีกเหรอวันนี้เอาพวกมึงให้ตายจ้าน่าจ้าแกจะโอหังมากไปแล้วอยากจะลองดีกับข้าใช่ไหมไดจะกลับบ้านอยู่แล้วจะมาเล่นทำไมเวลานี้เนี่ยฮะอ้าวหนูน้องอ่ะลงมาลงมาเดี๋ยวไปส่งให้มาดึกเดินป่านนี้ไม่รู้จักกลับบ้านกลับช่องอ่ะเห็นไหมน่ะสวยซะด้วยนี่ทำไมสวยนะไม่จอดรับรองไปเดี๋ยวไปส่งบ้านอยู่ไหนจ๊ะน้องน้องจ๋าบ้านอยู่ไหนจ๊ะดึกดึกแบบนี้ไม่กลัวเลยจ๊ะไม่น่าเออเย่เดี๋ยวขอให้พี่ดูชัดๆก่อนนะจ๊ะเพื่อความชัวร์เฮ้ยชัวร์ป้าเออมันดึกดึกเย็นเย็นแล้วมันเย็นอย่างนี้ด้วยแล้วยังมาพูดอีกพูดอีกว่าหลังไม่ต้องมากับกูไอ้ได้ยังเอ้ยไอ้ได้ยังเฮ้ยนุ่มมากเฮ้ยไม่แก้วดูฮะดูจ๋าไม่แก้วใครมานาคมาเอานาคจะไปบวชที่ไหนกันล่ะถุยเอาอีกตลกทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นาคมาโอ้ยไม่ต้องกลัวมาจริงๆอยากจะบีบคอเอ้าบีบคอข้าเลยเอ้าให้มันตายไปเลยไอ้เพชรนะนะเฮ้ยไม่ใช่คนอื่นนะไปที่ชอบที่ชอบเถอะข้าก็คิดถึงเองเหมือนกันนะแต่มันทำยังไงได้ล่ะใช่ไหมเพชรเฮียทุกคนพวกเราก็สงสารเองเหมือนกันนะมาโอ้ยหักห้ามใจเถอะนาโอ้ยช่วยไปแล้วไปแล้วWe'll be right back.
รอเรือไปบางกอกเหมือนกันเหรอจ๊ะเออถ้าพี่ว่านะมันดึกดื่นป่านนี้แล้วนะมันไม่น่ามีเรือไปแล้วล่ะหึแล้วที่มาน้ำค้างก็แรงเนี่ยกินนานหรือยังน้องอุ้ยอุ้ยนี่ตัวเย็นเจี๊ยบเลยโอ้ยตัวเย็นเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่สบายแล้วแสดงว่ามายืนรอนานแล้วใช่ไหมเนี่ยมารอนานแล้วจะไม่สบายนะพี่ว่าไปหาที่หลบน้ำค้างดีกว่านะเรือมันไม่มาแล้วเชื่อพี่เถอะนะไปหน้านะไปกลับบ้านไปก่อนดีกว่าวะกูไม่ค่อยสบายใจวะจ้าพี่งั้นข้าลาก่อนนะที่นอนให้พี่ไงครับมึงบอกว่าจะอยู่นี่ใช่ไหมใช่พี่มึงออกไปแล้วกูจะนอนครับครับเข้ามาทำไมเนี่ยครับครับพี่ชายช่วยไปส่งฉันที่บ้านหน่อยสิทางคุ้งน้ำด้านโน้นอ่ะได้จ้าอ
ฉันไม่ได้กลับบ้านมาตั้งนานที่นี่ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่ว่าแต่ว่าน้องชายจากบ้านไปนานแล้วเหรอก็ปีเศษแล้วล่ะฉันไปรับราชการที่บางกอกมากจดหมายหลวงส่งมาการที่บางกอกแล้วพี่จะไปหรอพี่จะทิ้งหน้าไปหรอหน้าก็ตั้งท้องเองนะหน้าลูกผู้ชายก็ต้องรับใช้ชาติเอาเป็นว่าพี่สัญญาปลดประจำการแล้วพี่จะรีบกลับมาหานักทันทีพี่อย่าไปหลงผู้หญิงที่บางกอกนะพี่ต้องคิดถึงเมียกับลูกทุกวันพี่ต้องรักหน้าคนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะนะจ๊ะมีคุณหน้าคุณตาน้องชายสักเท่าไหร่เอ๊ว่าแต่ว่าบ้านน้องชายมันอยู่อีกไกลไหมอ่ะก็ไม่ไกลหรอกอีกสองคุ้งน้ำนี่ก็ถึงแล้วข้างๆหน้าบ้านนี่มีจอมปลวกด้วยใช่ไหมใช่เลยนี่พี่ชายพูดเหมือนกับว่าเคยไปบ้านฉันอย่างนั้นแหละเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ชายส่งฉันเสร็จนะก็อยู่กินข้าวเย็นด้วยกันเลยนี่ฉันไม่อยากจะคุยนะเมียฉันน่ะทำกับข้าวอร่อยที่สุดแหละทำกับข้าวอร่อยด้วยเหรอแล้วเขาเป็นใครอ่ะเมียฉันน่ะชื่อนาคชื่อนาคน้องชายช่วยหน่อยได้มั้ยเอาพายไปฮะเร็วๆพายไปเองเลยนะพอถึงบ้านปุ๊บน้องก็ปล่อยเรือนั่นลอยกลับมาเลยนะพี่ไม่ว่างอ้าวแล้วไม่ทานข้าวเย็นด้วยกันเหรอไม่เอาละจ้ะทูลลาละจ้ะไปดีกว่าให้กินข้าวเย็นก็ไม่กินแปลกจริงๆนาน่าจ๋าน่าเขาไปไหนนะแล้วทำไมปล่อยบ้านรกร้างขนาดนี้
เรือเปล่าลอยมาไอ้เพชรพายเข้าไปใกล้ๆจับไว้มาเห็นมีใครพายมาเลยมีแต่เข้าอย่างแล้วเรือใครมาเนี่ยโอ้โหมันจะเรือกูเองก็รู้จับไว้เท่ถือไว้เอามือสองมือมาเท่ตกอกตกใจมึงใช่แล้วมึงปล่อยเรือเปล่าๆมาได้ยังไงเนี่ยใช่ไม่กลัวเดี๋ยวเขาเอาไปขายแจ็คมึงก็จะไม่มีพายได้หลายตังค์เลยทำไมอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เว้ยฮะกูไปส่งผู้ชายคนนึงเออมันบอกว่ามันมาจากบางกอกนั่นน่ะแล้วให้ข้าเนี่ยถามไปถามมามันบอกให้ข้าไปส่งที่บ้านนางนาคบ้านนางนาคเฮ้ยไอ้มาใช่แน่นอนเลยใช่แล้วไอ้มาไอ้มาเออไอ้มามาเหรอมากมาแล้วแล้วไอ้มากโอ้แม่นาเฮ้ยฮะไปเถอะไอ้เพชรไปเลยไปเดี๋ยวจะไปไหนกูจะไปหายมากไปบ้านนางนาคเออถามทำไมวะเออเชิญพี่สองคนตามสบายเลยครับทำไมอ่ะไม่ไปกูจะไปไหนไปด้วยไอ้กูจะไปไหนมาขอไปหายบ้างขึ้นเบอร์มาขึ้นมาเลยอยู่พี่เพชรขึ้นเรือก่อนเลยนี่ก็ไม่อยู่แล้วจะหาเหล้ากินกันสักเคนึงเดี๋ยวมึงแน่ใจหรือว่าจะขึ้นไปอ่ะฮะเพชรมากลับบ้านแล้วเหรอนั่นสิพี่ตั้งแต่แรกแล้วกลับดีกว่านี่ฉันว่านะเพชรกลับบ้านบอกกับทุกกลับแน่พี่สองคนจะไปไหนแล้วเนี่ยฉันไปก่อนปวดท้องอะเซ่จะไหลอยู่แล้วอยู่พี่เพชรไปแล้วขึ้นเรือนก่อนเดี๋ยวฉันไปก่อนจะปวดท้องอ่ะโคลูกไปนาเดี๋ยวกูกลับมาแม่เอาละเดี๋ยวค่อยมาใหม่ก็แล้วกันเดี๋ยวก็มาทีหลังยังไงกันเนี่ยไม่ไหวนาคเอ้ยพี่มาแล้วจ้าThank you.
ี่มากจ๋าเฮ้ยนาคโถเอ้ยทำพี่ตกใจหมดเลยอ่ะพี่มาถึงตั้งแต่กลางวันแล้วนะทำไมนาคไม่อยู่รอเจอพี่ล่ะจ๊ะนี่ทำไมตัวนาคเย็นอย่างนี้ล่ะจ๊ะฮะนาคไม่สบายหรือเปล่าจ๊ะโอ้โหแล้วลูกเราล่ะจ๊ะลูกเราแข็งแรงดีใช่ไหมขอพี่อุ้มลูกหน่อยนะลูกหลับอยู่จ้ะพี่อย่าเพิ่งกวนแกเลยเดี๋ยวตื่นมาจะงองแงไม่เป็นไรเอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้นาจ๊ะพี่หิวข้าวนะจ๊ะวันนี้มีอะไรกินบ้างจ๊ะพี่มาพักก่อนเถอะจ๊ะเดี๋ยวน่าจะทำกับข้าวให้ยอดไปเลยพี่คิดถึงฝีมือทำกับข้าวของเมียใจจะขาดอยู่แล้วมาให้พี่มากกอดให้ชื่นใจหน่อยนะน่าจ๋าพี่คิดถึงนาคเหลือเกินน่าคิดถึงพี่บ้างไหมจ๊ะเราคงจะตาฝาดไปพี่อยากกินน้ำพริกฝีมือเมียมันนานแล้วเอ๊ะนี่น่าทำไมกลิ่นมันแรงจังล่ะจ๊ะหมูนี้ทำกับข้าวจะต้องใส่ปลาทุกทีหอมดีใช่ไหมจ๊ะนากว่าหอมพี่ก็ว่าหอมจ้ะน้ำพริกฝีมือเมียเนี่ยพี่อยากกินมานานแล้วยังไม่หลับเหรอนะ
นาคต้องพยายามข่มตาให้หลับนะพรุ่งนี้จะได้มีแรงเห็นอะไรสักอย่างนึงจากเมียไม่ทันไรกลับมาพี่ก็รังเกียจเมียซะแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะนาพี่จะรังเกียจนาคได้ยังไงวันนี้พี่อาจจะเหนื่อยทำให้พี่ตาฝาดไปจะได้อยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียด้วยกันพี่มากจ๋าจะได้ไม่ติดตัวไปในภายภาคหน้านะไม่
ไม่มีทางที่จะช่วยนาคได้หรอกมันเป็นเวรกรรมของนาคนาคเอ้ยต้องคิดมาว่าตอนนี้น่ะเราตายไปแล้วนะชาติหน้าพบหน้าหน้าอาจจะมีโอกาสได้พบกับทิพย์มาเขาอีกนะจริงหรือเปล่าจ๊ะถ้าเป็นจริงอย่างที่อาจารย์ว่าข้าจะกลับมาสมนาคุณอาจารย์อีกอ้าวนี่พวกเองแอบมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็มากันตั้งแต่ตอนที่อิมาลัยมันร้องคุซ่าคุซ่าตะลึงเออตอนนี้ข้าได้ข่าวว่าผีแม่นาคอารวาสหนักไม่ใช่เหรอครับจ้ะแล้วทำไมไม่มีใครคิดจะปราบมันโอ้ยอาจารย์เฮียนจะตายอยู่แล้วใครไปปราบโดนหักคอตายกันหมดพ่อกำนันให้ฉันมาตามอาจารย์ไปปราบเนี่ยครับยังงั้นเหรอวะแล้วข้าจะมีวิชาอะไรที่ไปปราบแม่นาคได้โอ้โหพวกเองก็พูดเกินไปโอ้ยมาโถอาจารย์ขนาดนิ้วพกนิ้วเพชรอาจารย์ยังเอามาจากลูกแม่นาคได้เลยไหนจากกุมารทองอีกถ้าไม่ใช่อาจารย์น่ะจะเอาใครไปปราบผีแม่นาคใช่จ้ะอาจารย์ให้ข้าตรองดูก่อนนึกว่าเห็นกับพ่อกำนันเถอะนะจ๊ะเนี่ยผีไม่นากน่ะหลอกชาวทุ่งพระขนงจนไม่มีใครกล้าออกไปไหนกลางค่ำกลางคืนกันแล้วนะจ๊ะอาจารย์ของอย่างเนี้ยมันต้องเสี่ยงแต่ว่ามันต้องคุ้มค่าหน่อยอาจารย์พ่อกำนันบอกฉันมาว่าอาจารย์จะเอาเงินกี่อัดก็ให้ไปเลยขอให้ปราบอีนากได้เท่านั้นเป็นพออาจารย์โอ้อาจารย์ช่วยเพื่อนเถอะนะจ๊ะผมจะตายอยู่แล้วเนี่ยช่วยพวกฉันด้วยจ้ะอาจารย์อาจารย์จ๋าเดี๋ยวหนูลากลับก่อนเลยดีกว่านะจ๊ะได้ได้เองอะเป็นลูกศิษย์ข้าไม่ต้องไปกลัวผีแม่นาคหรอกรับรองไม่กล้ายุ่งกับเองจ้ะไม่สนพวกฉันเลยขอบคุณนะจ๊ะอาจารย์เอาอย่างนี้เอ็งไปบอกกำนันว่าข้ายินดีจ้าจ้าจ้าขอบใจจ้าจ้าจ้าขอบใจจ้าขอบใจมากเลยจ้าดีแล้วจ้าจ้าอาจารย์เอาอิมาลัยเอ็งยังไม่กลับอีกเหรอเห็นไหนว่าจะกลับบ้านอาจารย์ลงมาหาข้าข้างล่างหน่อยได้ไหมมีธุระอะไรทำไมไม่คุยบนเรือนนาคอยากลองดีกับข้าเหรอข้าวก่อนไม่เข็ดหรือไง มาลองดูกันสักตั้งเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบเนี้ยไอ้คงไอ้คนอับปลีมึงลองแหงขึ้นไปดูบนหลังคาสิวะเฮ้ยนาคมึงยังไม่เข็ดอีกหรือไงดีละวันนี้กูจะเอาผีทำเมียไอ้คงเดี๋ยวกูจะให้มึงรู้ว่าสิ่งที่มึงทำกรรมที่มึงก่อมันจะย้อนกลับมาเล่นงานมึงยังไงไอ้คง
าชีวิตเราจะเจ็บความตายมันเป็นยังไงอย่าจองเวรจองกรรมกูเลยกูจะทำบุญกดน้ำไม่ให้มึงนะพ่อมึงจะตายมึงรู้จักเอาคุณแค่มึงกล้ามึงคุณกล้าหัวมึงมึงรู้จักบาปบุญคุณโทษแต่ไม่มีวันหรอกกูไม่มีวันอภัยให้มึงมึงทำลายลูกกูมึงต้องตายตายไอ้พ่อหยุดI'm not afraid of the dark.
พลิงกูจะปล่อยให้มึงตายทั้งเป็นไอ้เพิงลูกพสูญเสียนักและลูกไปแต่ถ้าหากวันนี้
นาบยังก่อกรรมสร้างเวรไม่ไปผุดไปเกิดจะทำให้พี่ทุกข์ใจยิ่งกว่านี้นาบอโหสิให้พวกเขาเถิดนะนาบพี่ขอร้องพี่มานนาบอยากอยู่กับพี่แต่เขาไม่ให้นาอยู่นาชาตินี้พี่ขอมีเมียเดียวพี่ก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่มีนาเหมือนกันพี่ตั้งใจเอาไว้ว่าพี่จะบวชให้นาคไม่สึกตลอดชีวิตนาคต้องอนุโมทนากับพี่ด้วยนะพี่บนสวรรค์นะแล้วพี่จะรีบต่อไปหากอานิสงส์แห่งกรรมดีที่ลูกได้ทำมีจริงลูกขอบวชสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดดลบันดาลให้ลูกและเมียกลับมารักกันและพบกันทุกชาติอย่าได้มีอุปสรรคบนหนชาตินี้ไปสู่สุคติพระคุณเจ้าโปรดช่วยนำทางสว่างให้นาคเมียรักของข้าด้วยเถิดนานรักคุณยิ่งรัก